بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่อยู่ณมัจลิสอันมีเกียรติแห่งนี้นะครับต้องชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เรานั้นมีโอกาสมาร่วมพูดคุยกันทำความเข้าใจกันในเรื่องราวของศาสนาซึ่งถือว่าการที่เราได้มาร่วมพบปะพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทุกคนอันเนื่องจากว่าเมื่อเราได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาแล้วเราจะได้นำเอาสิ่งที่เรารู้และเข้าใจนั้นไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของเราและแน่นอนที่สุดนะครับอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทราบดีว่าการที่เราได้เรียนรู้ในคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สูงส่งเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐและรองลงมาจากคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการที่เรานั้นเรียนรู้และทำความเข้าใจในซุนนะแบบอย่างแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งการที่เราได้เรียนรู้และเข้าใจในแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจะนำพามาซึ่งการปฏิบัติศาสนกิจของเราหรือการใช้ชีวิตของเรามันจะถูกต้องแล้วก็ดำเนินไปตามอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นแล้วการที่เราได้เรียนรู้ในหะดีษในวจนะหรือในแบบฉบับแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเราทุกคนที่เราจะต้องเรียนรู้เข้าใจและนำสู่การปฏิบัติสำหรับวันนี้นะครับหะดีษที่เราพูดถึงกันอยู่ก็คือหะดีษที่4จากหนังสืออัรบะอีนอันนะวะวีนะครับ40หะดีษของอิหม่ามนะวะวีนะครับซึ่งตอนนี้เราทำความเข้าใจกันมาอยู่ที่หะดีษบทที่4หะดีษบทที่4นั้นก็เป็นหะดีษที่พูดถึงเรื่องของการสร้างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสร้างมนุษย์วันนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่2นะครับสำหรับการพูดคุยในหะดีษบทนี้เพราะเมื่อเดือนก่อนนั้นได้พูดคุยกันไปแล้วในเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับหะดีษบทนี้แต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยนะครับก็ขอทบทวนนิดนึงนะครับกับหะดีษบทนี้ที่เรานั้นจะพูดคุยกันต่อในวันนี้นะครับหะดีษบทนี้เนี่ยถือว่าเป็นหะดีษที่ทำให้เราได้รู้ถึงขั้นตอนต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสร้างมนุษย์และแน่นอนนะครับว่าเมื่อเราได้รู้ถึงจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของตัวเราเองนั้นย่อมเป็นผลดีกับตัวเราเพราะเมื่อเรารู้ว่าเรามาจากที่ไหนนั่นหมายความว่าเราจะรู้ว่าเรานั้นควรที่จะต้องใช้ชีวิตอย่างไรในขณะที่เรานั้นอยู่บนโลกใบนี้หะดีษบทนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกเราถึงการที่เรานั้นอยู่ในครรภ์ของมารดาในวันที่เรานั้นปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดาเรามีรูปร่างเรามีรูปลักษณ์ยังไงนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกล่าวกับเราเอาไว้ในอัลกุรอานและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ได้บอกกับเราเอาไว้ในหะดีษบทนี้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเพราะเมื่อเราทราบถึงต้นกำเนิดของเราว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราจุดเริ่มต้นของเราที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมานั่นก็คืออัลเลาะห์นั้นสร้างมนุษย์มาจากดินอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจกันเป็นอย่างดีอัลเลาะห์สร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามขึ้นมาจากดินและจากดินนั่นเองที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาให้เป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์แล้วนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็มีคู่ครองและการสืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกับนางฮาวะก็คือผ่านน้ำอสุจินี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเอาไว้ในอัลกุรอานและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นก็ได้บอกกับเราเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วเนี่ยนักวิชาการจึงบอกว่าหะดีษบทนี้ถือว่าเป็นหะดีษที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พูดถึงต
้นกำเนิดหรือว่าการกำเนิดของมนุษย์นะครับในขณะที่เขานั้นอยู่ในครรภ์ของมารดาซึ่งหะดีษบทนี้เนี่ยนักวิชาการหลายๆท่านก็ได้อธิบายเอาไว้ได้พูดถึงเอาไว้นะครับโดยเฉพาะท่านอิหม่ามอันนะวะวีก็ได้พูดถึงหะดีษบทนี้เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันท่านอิหม่ามอันนะวะวีได้บอกว่าหะดีษบทนี้เนี่ยทำให้ผู้ศรัทธานั้นได้ยืนยันได้ตอกย้ำในเรื่องแก่นแท้ของหลักการศรัทธาที่เรานั้นศรัทธาต่อกำหนดสภาวะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดเพราะในหะดีษบทนี้นอกจากจะพูดถึงพัฒนาการของเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์แล้วเนี่ยยังพูดถึงเรื่องของการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไว้ด้วยนะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอับดุรเราะห์มานอับดุลลาห์บินมัสอูดรอดิยัลลอฮุอันฮุหะดีษบทนี้ท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดได้อธิบายได้รายงานเอาไว้นะครับโดยที่ท่านบอกว่าฮัดดัสนารอซูลุลลอฮิฮุวัสซอดิกุลมัสดูกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราได้พูดคุยกับเราแต่ในตรงนี้เนี่ยนะครับท่านอับดุลลาห์บินมัสอูดได้บอกว่าวะฮุวัสซอดิกุลมัสดูกเป็นการยืนยันว่านบีนั้นคือผู้ที่อัสซอดิกเป็นผู้ที่มีความสัตย์จริงอันมัสดูกและสิ่งที่ท่านได้รับนั้นก็คือวาฮีนั้นก็เป็นสิ่งที่สัตย์จริงด้วยเช่นเดียวกันในครั้งที่แล้วเนี่ยได้บอกไปแล้วนะครับว่าทำไมท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดถึงได้ยืนยันว่าท่านนบีนั้นคืออัสซอดิกวันมัสดูกเพราะสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้พูดกับบรรดาซอฮาบะห์นั้นคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่คนในยุคสมัยนั้นยังไม่สามารถที่จะหาคำตอบมายืนยันได้ว่าจริงเท็จขนาดไหนแต่บรรดาซอฮาบะห์นั้นให้ความเชื่อถือให้การไว้เนื้อเชื่อใจต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมผมถึงบอกว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ในหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนในยุคนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะเมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าทางการแพทย์คงยังไม่มีกล้องจุลทรรศน์หรือคงยังไม่มีวิวัฒนาการทางการแพทย์ในการที่จะสามารถล่วงรู้ได้ว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์ของมารดานั้นมีพัฒนาการยังไงแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้ในหะดีษบทนี้ซึ่งท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเองเนี่ยนะครับก็ได้ยืนยันว่าท่านนบีนั้นคือผู้ที่สัตย์จริงและสิ่งที่ท่านได้รับมานั่นก็คือวะฮีนั้นก็เป็นสิ่งที่สัตย์จริงเราจะเห็นได้นะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตเอาตั้งแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเติบโตขึ้นมาในขณะที่คนอาหรับในยุคนั้นสักการะบูชารูปปั้นรูปเจเวตเนี่ยแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเติบโตขึ้นมาท่านไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการบูชารูปปั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวอาหรับในขณะนั้นในยุคนั้นเนี่ยเรียกท่านนบีให้ฉายานามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอันอามีนแปลว่าผู้ที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นี่คือฉายานามที่มุชริกีนในอดีตเนี่ยนะครับได้ให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะรู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่เคยโกหกไม่เคยพูดจาไม่เป็นความจริงท่านนบีพูดจริงมาโดยตลอดมีความเป็นสัจจะมาโดยตลอดบรรดาคนอาหรับในยุคนั้นจึงได้ให้ฉายานามท่านนบีว่าอันอามีนถึงขนาดที่ว่าท่านหญิงคอดีญะห์ภรรยาคนแรกของท่านนบีเนี่ยก่อนที่จะแต่งงานกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ร่วงรู้ได้รับรู้ถึงคุณลักษณะนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นมาเป็นบุคคลที่คุมกองคาราวานในการเดินทางไปค้าขายอันเนื่องมาจากท่านหญิงคอดียะห์นั้นได้รับข้อมูลนะว่าท่านนบีนั้นเป็นบุคคลที่มีความสัตย์จริงเป็นบุคคลที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดนะครับที่ได้บอกกับหะดีษในหะดีษบทนี้ว่าวะฮุวัสซอดิกุลมัสดูกท่านนบีนั้นคือผู้ที่สัตย์จริงและสิ่งที่ท่านนบีได้รับนั้นนั่นก็คือวะฮีนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นสัตย์จริงท่านนบีบอกว่าอินนะอะฮาดะกุมยุชมาอุคอลกุฮูฟีบัตนิอุมมิฮิอัรบะอีนะยะมันนุตฟะตันแท้จริงทุกๆคนในหมู่พวกท่านนั้นได้ถูกก่อตัวเป็นรูปร่างขึ้นในครรภ์ของมารดาเป็นระยะเวลา40วันในสภาพที่เป็นนุตฟะนุตฟะนั้นก็คือน้ำอสุจิ
40วันอยู่ในสภาพที่เป็นน้ำอสุจิอสุจิที่หลั่งออกมาและไปปฏิสนธิในรังไข่ของผู้หญิงในขณะที่เข้าไปปฏิสนธินั้นอยู่ในสภาพที่เป็นอสุจิแล้วก็มีพัฒนาการต่างๆนานาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยเป็นระยะเวลา40วันซุมมะยะอันนาฮูนุตอันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกนะฮะซุมมะยะอันนาฮูนุตฟะตันฟีกอรอริมมะกินและเราทำให้เขาเป็นเชื้ออสุจิอยู่ในที่พักอันมั่นคงนั่นก็คือในมดลูกอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พูดเอาไว้สอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้บอกท่านนบีบอกต่อว่าซุมมะยะกูนุอะลากอจันมิสลาซาลิกหลังจากเป็นน้ำอสุจิแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นก้อนเลือดภายในระยะเวลาเดียวกันนั่นก็คือ40วันเป็นน้ำอสุจิปฏิสนธิในรังไข่ต่อมาก็เป็นก้อนเลือดโดยใช้ระยะเวลา40วันก็สอดคล้องกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าขอละกอนอินซานามินอาลักก์อัลลอฮ์นั้นได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากก้อนเลือดเอาละครับหลังจากก้อนเลือดท่านนบีบอกเราว่าซุมมะยะกูนุมุตอกอตันมิสลาซาลิกหลังจากนั้นแล้วก็เป็นก้อนเนื้อนะครับในสภาพที่เป็นก้อนเนื้อนั้น40วันด้วยกันรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็120วันใช่ไหมฮะ40วัน41 48 432 120วันตั้งแต่ในขณะที่เป็นน้ำอสุจิปฏิสนธิในรังไข่แล้วก็เป็นก้อนเลือดอีก40วันแล้วก็เป็นก้อนเนื้ออีก40วันก็รวมแล้วเป็น120วันท่านนบีบอกต่อว่าซุมมะยุรซะลูอิไลฮินมาละกุฟายัมฟะคุฟีฮิอัรรูฮะหลังจากนั้นมาลาอิกะก็ถูกส่งมายังเขาและเป่าวิญญาณใส่ร่างเขาในเดือนที่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เราน่าจะหยุดอยู่กันตรงนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงมอบหมายให้มาลาอิกะที่ดูแลในการที่จะนำเอาวิญญาณมาใส่ในเด็กที่อยู่ในมดลูกเนี่ยนะครับให้มาลาอิกะนั้นนำเอาวิญญาณมาเป่านะครับเข้าไปในร่างของเด็กที่อยู่ในครรภ์ของมารดานั่นหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบหมายให้กับมาลาอิกะในการที่จะนำเอาวิญญาณนั้นเข้าสู่ร่างของเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์ของมารดาและแน่นอนนะครับในเรื่องของวิญญาณเนี่ยถามว่าวิญญาณนั้นมีจริงไหมมีจริงพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงมอบคัมภีร์อัลกุรอานให้กับเราเพื่อเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตและมอบเอาซุนนะของท่านนบีแบบอย่างของท่านนบีแต่งตั้งท่านนบีให้มาเป็นแบบอย่างให้กับเราเนี่ยเพื่อนำเอาแบบอย่างของท่านนบีมาปฏิบัติถ้าเราไม่รู้จักอัลกุรอานหรือเราไม่รู้จักแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมป่านนี้เนี่ยเราเองอาจจะต้องไปนั่งถกเถียงกับคนอื่นเขาว่าวิญญาณมีจริงไหมสิ่งลึกลับสิ่งเล่นลับนั้นมีจริงหรือเปล่าแต่สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องวิญญาณเราไม่ต้องพิสูจน์ครับเราเชื่อแบบเต็มร้อยว่าวิญญาณนั้นมีจริงแต่รูปลักษณ์ที่แท้จริงของวิญญาณนั้นเป็นยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกกับท่านนบีเหมือนกันว่าจะมีคนมาถามเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณมุฮัมมัดจงบอกไปซิว่าเรื่องของวิญญาณนั้นเป็นเรื่องขององค์อภิบาลของข้าและข้านั้นและอัลลอฮ์นั้นไม่ได้มอบความรู้ให้นะครับนอกเสียจากว่าเป็นความรู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าวิญญาณนั้นมีจริงเราเชื่อเพราะคนฝรั่งเนี่ยนะครับหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยเขาพยายามที่จะค้นหาว่าวิญญาณนั้นมันเป็นรูปร่างยังไงมันมีจริงหรือเปล่าถึงขนาดที่บางคนเนี่ยนะครับเอาคนใกล้ตายไปใส่ไว้ในโลงแก้วแล้วก็เอากล้องวงจรปิดจับไว้เพื่อที่จะดูว่าในขณะที่วิญญาณออกจากร่างเนี่ยวิญญาณมันเป็นรูปร่างยังไงแต่ถามว่าทำแบบนี้เนี่ยจะรู้ถึงรูปลักษณ์อันแท้จริงของวิญญาณไหมไม่เพราะเรื่องนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงล่วงรู้แต่เพียงผู้เดียวถ้ามีคนมาพูดกับเราเกี่ยวกับเรื่องของพูดผีปีศาจในทัศนะของเขาในมุมมองของเขาแต่สำหรับพวกเราเนี่ยเราเชื่อว่าสิ่งเล่นลับที่อยู่คู่ขนานกันกับเราเนี่ยมีจริงนั่นก็คือยินที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสร้างขึ้นมาจากไฟ
เราไม่ต้องไปนั่งถกเถียงกับใครเขาว่าไอสิ่งเล่นลับที่บางคนเขามองเห็นไอเรามองไม่เห็นเนี่ยมันมีจริงหรือไม่จริงเราเชื่อว่ามันมีจริงเพราะอัลลอฮ์บอกเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราเอาไว้เราเชื่อตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเราเชื่อตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับมาลาอิกะห์ที่ได้รับมอบหมายนำเอาวิญญาณมาเป่าเข้าในทารกที่อยู่ในครรภ์ของมารดาหลังจาก120วันนะครับหลังจาก120วันวายุมารุบิอัรบะอิกะลิมาตินบิกัจบิริซกิฮิวะอัจลิฮิวะอามะลิฮิวะชะกียุนเอาซาอีดุนและมาลาอิกะห์นั้นถูกบัญชาใช้ให้บันทึก4กำหนดการด้วยกันนั่นก็คือเชคอิบนุอุไซมีเนี่ยนะครับได้บอกว่าวายุมารุไออัลมาลากุบิอัรบะอิกะลิมาตินวัลอามิรุฮุวัลลอฮุอัซซะวะจัลละบิกัจบิริซกิฮิเชคอุไซมีได้อธิบายว่าผู้ที่ถูกสั่งใช้ให้จดบันทึก4ประการก็คือมะลาอิกะห์และผู้ที่สั่งใช้มะลาอิกะห์ให้จดบันทึกนั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา4ประการที่ว่านั้นก็คือริซกิฮิริสกีปัจจัยยังชีพของเขานั่นหมายความว่าในขณะที่เราเนี่ยปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดาเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาของ120วันมาลาอิกะห์นำเอาวิญญาณมาเป่าในร่างกายของเราในขณะนั้นแหละครับเรานั้นถูกจดบันทึกในเรื่องของริสกีปัจจัยยังชีพของเราว่าปัจจัยยังชีพของเราในแต่ละวันเราจะได้มากน้อยขนาดไหนในแต่ละเดือนในแต่ละปีนั้นจะได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาลาอิกะห์นั้นมาจดบันทึกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเชคอุไซมีนบอกต่อว่าริสกีตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ยังประโยชน์ให้กับมนุษย์ซึ่งมี2แบบ2อย่างด้วยกันริสกีแรกก็คือริสกีที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรามีประโยชน์กับร่างกายของเราเชคอุไซมีนบอกต่อนั่นก็คืออาหารเครื่องดื่มเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแล้วแต่เป็นริสกีที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราทั้งสิ้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงมอบให้กับเรานั่นหมายความว่าริสกีเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทรัพย์สินเงินทองเพียงอย่างเดียวริสกีนั้นครอบคลุมถึงสิ่งที่มีประโยชน์กับเราทั้งหมดที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าลมหายใจที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนั่นก็คือริสกีคือสิ่งที่เราได้รับประโยชน์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงมอบให้กับเราฉะนั้นแล้วถ้าใครคิดว่าปัจจัยยังชีพของตัวเองในแต่ละวันนั้นมีน้อยได้เงินน้อยมีทรัพย์สินน้อยก็ให้เราทบทวนตัวของเราเองสิว่าลมหายใจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราใช้อยู่ในแต่ละวันเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลขนาดไหนออกซิเจนหลังหนึ่งออกซิเจนถังหนึ่งเนี่ยในขณะที่เรานอนอยู่ที่โรงพยาบาลถ้าเราต้องให้ออกซิเจนเนี่ยถังละเท่าไหร่แต่นี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้สิ่งนี้เป็นประโยชน์กับเราแบบฟรีไม่ได้คิดเงินจากเราเลยแม้แต่บาทเดียวนั่นหมายความว่าลมหายใจที่เราได้ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นทรงมอบให้เป็นปัจจัยยังชีพกับเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์นั้นทรงทำให้น้ำฝนหลั่งลงมาจากท้องฟ้าทำให้น้ำฝนหลั่งลงมาเมื่อมันมาโดนกับพื้นดินมากระทบกับพื้นดินมันก็ทำให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารงอกเงยขึ้นมาจากพื้นดินแล้วอัลลอฮ์ก็กำชับว่าไอ้พืชพันธุ์ธัญญาหารน้ำฝนต่างๆที่ตกลงมาเป็นทำให้เกิดปฏิกิริยาทำให้มีพืชพันธุ์ต่างๆเกิดขึ้นงอกเงยออกมาจากพื้นดินเนี่ยริสกอนละกลุ่มมันคือปัจจัยยังชีพกับพวกท่านนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราว่าสิ่งที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้ที่เป็นอาหารที่เป็นเครื่องดื่มที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเรานั้นล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยยังชีพที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นดังนั้นแล้วอัลลอฮ์จึงได้บอกต่อว่าวะลาตัชอะลูลิลลาฮิอันดาดาวะอันตุมตะอะลามุนดังนั้นแล้วพวกท่านทั้งหลายจงอย่าได้เอาสิ่งใดมาเทียบเท่ากับพระองค์ทั้งที่พวกท่านทั้งหลายนั้นทรงรู้ดียิ่งพวกท่านนั้นรู้ดียิ่งว่าใครคือผู้ที่ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับพวกท่านเราเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพให้กับเรา
ด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงบอกกับเราว่าวะลาตัชอะลูลิลลาฮิอันดาดาแล้วพวกท่านนั้นจงอย่าได้ให้สิ่งอื่นใดเปรียบเสมือนหรือว่าเสมอเหมือนกับอัลลอฮ์ในการสักการะภักดีวะอันตุมตะอะลามูนโดยที่พวกท่านนั้นรู้ดีว่าใครเป็นพระเจ้าที่แท้จริงริสกีที่เราได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่บอกไปนะครับที่เชคอิบนุอุไซมีนบอกว่าคือริสกีสิ่งที่มีประโยชน์กับเราที่อัลลอฮ์มอบให้กับเราไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มอะไรก็ตามแต่และริสกีประเภทที่สองนั่นคือริสกีหรือว่าปัจจัยยังชีพที่มีประโยชน์กับศาสนาที่มันจะเกิดประโยชน์กับเราอันเนื่องจากการที่เรานั้นเรียนรู้ศาสนาริสกีประเภทนี้ก็คืออีมานศรัทธาริสกีประเภทนี้ก็คือการที่เรานั้นแสวงหาวิชาความรู้ซึ่งทั้งสองนัยยะนี้เนี่ยนะครับเป็นเป้าหมายที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ในหะดีษบทนี้นั่นหมายความว่าริสกีที่อัลลอฮ์นั้นทรงประทานให้กับเราตามที่เชคอิบนุอุไซมีนได้บอกนั่นก็คือมี2รูปแบบรูปแบบที่1คือริสกีที่มีประโยชน์กับเรากับการดำเนินชีวิตและริสกีแบบที่2คือริสกีที่มีประโยชน์กับเราในเรื่องของศาสนานั่นก็คือความรู้ที่เราแสวงหาและนั่นก็คืออีหม่านหรือว่าศรัทธาที่มีอยู่ในตัวของเราอันนี้คือประการที่1นะครับที่มาลาอิกะห์ที่ได้รับบัญชาจากอัลเลาะห์ได้จดบันทึก2นะครับวะอาจาลีฮีอายุไขของเขานั่นหมายความว่าเรานั้นถูกกำหนดเอาไว้แล้วถูกบันทึกเอาไว้แล้วเกี่ยวกับอายุไขของเราว่าวาระสุดท้ายของเรานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราทราบกันดีทราบกันดีในที่นี้ก็คือเราทราบกันดีว่าวาระสุดท้ายของเรานั้นมันจะมาถึงในวันหนึ่งแต่เรานั้นไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าวาระสุดท้ายของเรานั้นคือเมื่อไหร่แต่แน่นอนว่าเรามั่นใจว่ามันมาแน่นอนเพราะไม่มีชีวิตใดที่จะร่วงรู้ได้ว่าเขานั้นจะจบลงชีวิตเขานั้นจะจบลงณผืนแผ่นดินใดเราไม่มีรู้เราไม่รู้เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราจะจบชีวิตลงที่ใดและวันไหนที่เรานั้นจะจบชีวิตแต่เรามั่นใจและเราเชื่อว่าเรานั้นจะต้องจบชีวิตในสักวันหนึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อก่อนจะถึงวาระสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราในการที่เรานั้นจะต้องเตรียมตัวของเราที่เรานั้นจะกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรำลึกนึกถึงความตายถ้าหากคนในสังคมโดยทั่วไปเขาคุยกันเรื่องความตายเนี่ยนะฮะเขาก็จะบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะเอามาพูดกันพูดอะไรเรื่องของความตายแต่สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับในการดำลึกถึงความตายการพูดถึงความตายนั้นเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกให้เราลำลึกถึงมากๆลำลึกถึงอะไรลำลึกถึงตัวที่มันจะมาขจัดความสุขมาทำให้เรานั้นหมดความหอมหวานหมดความอร่อยสิ่งนี้ที่ท่านนบีบอกนั่นก็คือความตายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เรานั้นลำลึกถึงความตายให้เยอะไม่ว่าจะรำลึกด้วยกับวิธีการใดก็ตามแต่เราจะไปเยี่ยมสุสานก็เป็นหนึ่งในการที่เรานั้นรำลึกนึกถึงความตายเพราะสิ่งนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนแล้วเราดูสิครับว่ากี่ร้อยกี่พันคนนะครับที่จากเราไปและคนที่จากเราไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามแต่เราก็เห็นกันมาหมดแล้วจะเด็กจะวัยรุ่นจะแก่จะหนุ่มจะสาวอันนี้ก็สามารถที่จะเสียชีวิตได้ทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าความตายนั้นไม่ได้กำกับไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะคนแก่เพียงอย่างเดียวความตายนั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศคนทุกวัยถามว่าความตายที่เรากำลังจะประสบกับมันเนี่ยนะครับเรากำลังจะเจอกับมันเนี่ยเราเนี่ยได้เตรียมตัวของเราเอาไว้แล้วหรือยังวันที่เราจะต้องนอนอย่างโดดเดี่ยวอยู่ในสุสานที่จะมีมาลาอิกะห์คอยมาถามคำถามถามว่าใครคือองค์อภิบาลของท่านใครคือนบีของท่านใครอะไรคือศาสนาของท่านเราเนี่ย
เตรียมคำตอบเหล่านี้เอาไว้แล้วหรือยังและคำตอบเหล่านี้อย่างที่เราทราบเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราท่องจำสิ่งต่างๆเหล่านี้และเอาไปตอบแต่มันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติและการกระทำของเราในขณะที่เรานั้นยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เราเตรียมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไว้มากน้อยขนาดไหนเตรียมความดีเอาไว้มากน้อยขนาดไหนกับวันที่เรานั้นจะกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับที่เราจะปล่อยปะละเลยชีวิตของเราหรือเราจะใช้ชีวิตของเราไปวันๆโดยที่เรานั้นไม่ได้คิดถึงไม่ได้นึกถึงวาระสุดท้ายที่เรานั้นจะกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาหนึ่งในวิธีการนะครับที่จะทำให้เรานั้นหันกลับมาเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺมันจะเป็นแนวทางที่จะนำพาเราไปสู่การที่เรานั้นจะยุติในการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เนี่ยนั่นก็คือการที่เรานั้นรำลึกนึกถึงความตายในอดีตเนี่ยนะครับเราก็เคยเห็นคนที่มีบารมีมีอำนาจแต่สุดท้ายวาระของเขาก็มาถึงนั่นก็คือฟิรูนชัดเจนนะครับฟิรูนเนี่ยในยุคสมัยนั้นไม่มีใครเกินเขาที่เขานั้นยืนยันว่าเขาเป็นพระเจ้าเขาเป็นองค์อภิบาลเขาบอกกับกลุ่มชนของเขาว่าข้าเนี่ยคือองค์อภิบาลของพวกท่านสักการะข้าศรัทธาต่อข้าเชื่อมั่นต่อข้าปฏิบัติตามในสิ่งที่ข้าบอกนี่คือความโอหังของฟิรูนแต่สุดท้ายแล้วฟิรูนนั้นก็จบชีวิตลงด้วยกับการที่อัลเลาะห์ให้มันจมน้ำตายกอรูนก็เช่นเดียวกันเป็นหนึ่งในคนที่เป็นสัญลักษณ์ของบุคคลที่มีความมั่งคั่งและร่ำรวยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้กอรูนนั้นถูกแผ่นดินสูบจนไม่เหลืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เขานั้นสะสมเอาไว้นี่แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะมีเงินไม่ว่าจะมีบารมีขนาดไหนก็ตามแต่เนี่ยแต่ถ้าถึงวาระสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาฉุดรั้งสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดเอาไว้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะลัยยุอัคคิรุลลอฮุนัฟซันอิซาจาอะอะจาลูฮาแต่อัลลอฮ์จะไม่ทรงผ่อนผันให้แก่ชีวิตใดเมื่อกำหนดของมันนั้นได้มาถึงนั่นหมายความว่าเมื่อกำหนดอายันของเราระยะเวลาหรือว่าอายุไขของเรามาถึงที่มันจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ได้ให้มันล่าช้าไปเลยแม้แต่วินาทีเดียวนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องประสบพบเจอประการต่อมานะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้นั่นก็คือว่าอามาลีฮีและการงานต่างๆของเขาการงานของเขาบันทึกริสกีบันทึกอาชันและบันทึกการงานของคนคนนั้นซึ่งเชคอิบนุอุไซมีนบอกว่าการงานนั้นก็คือการงานที่คนคนหนึ่งได้ปฏิบัติลงไปไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามแต่นั่นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ถูกจดบันทึกเอาไว้แล้วทั้งสิ้นประการต่อมานะครับสุดท้ายประการที่4ว่าชากียุนเอาซาอิดุนความทุกข์และหรือความสุขความทุกข์หรือความสุขนี้เนี่ยนั่นก็คือวันที่เรานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาว่าเรานั้นจะอยู่ในสวรรค์หรือเรานั้นจะอยู่ในนรกนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราถึง4ประการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงใช้ให้มาลาอิกะห์มาจดบันทึก4ประการนี้1ริสกี2อายุไข3การงาน4ความทุกข์หรือความสุขนี่คือ4ประการนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบหมายให้กับมะลาอิกะห์มาจดบันทึกในขณะที่เรานั้นอยู่ในครรภ์ของมารดาท่านนบีบอกต่อนะครับว่าฟะวัลลอฮิลลซีลาอิลาฮะกอยรุท่านนบีบอกว่าและขอสาบานต่อผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพภักดีนอกจากพระองค์นั่นก็หมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ด้วยถ้อยคำนี้เนี่ยนะครับเป็นถ้อยคำที่ยืนยันในเอกภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีบอกไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากพระองค์อัลลอฮ์องค์เดียวบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับมีพระเจ้าที่อุปโลกขึ้นมาเนี่ยสารพัดพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นต
ัวเองที่อุปโลกตัวเองว่าตัวเองเป็นพระเจ้าหรือสิ่งอื่นที่ถูกคนมอบหมายให้มันเป็นพระเจ้านั่นคือพระเจ้าแต่มันไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงพระเจ้าที่จะแท้จริงนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคำที่เราบอกเนี่ยนะครับว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮฺนั่นหมายความว่าเรายืนยันว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวที่แท้จริงเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่เรานั้นจะสักการะพักดีพระเจ้าเพียงองค์เดียวที่เรานั้นเชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าขอยืนยันขอสาบานด้วยกับอัลลอฮ์ที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากพระองค์อินนะอะฮะดะกุมลายะมะลุบิอามะลิอะห์ลิลญันนะติฮัตตามายะกูนุบัยนะฮูวะบัยนะฮาอิลลาซิรออุนฟะยัสบิกุอะลัยฮิลกิตาบุฟะยะมะลุบิอามะลิอะห์ลินนาริฟะยะดคูลูฮาขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าแท้จริงคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านจะปฏิบัติการงานของชาวสวรรค์จนกระทั่งไม่มีอะไรอยู่ระหว่างเขากับสวรรค์นอกจากห่างกันเพียงแค่หนึ่งศอกเท่านั้นแต่เขาได้ถูกกำหนดให้เขาคนนั้นเป็นชาวนรกดังนั้นเขาก็ปฏิบัติการงานของชาวนรกนี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกแท้จริงคนหนึ่งในหมู่พวกท่านนั้นจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งที่มันเสมือนกับการงานของชาวสวรรค์จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตของคนคนนั้นมาถึงเนี่ยเขาก็แสดงท่าแท้ออกมาด้วยกับการปฏิบัติการงานที่เป็นการงานของชาวนรกหะดีษบทนี้ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาแล้วให้เรานั้นทำในสิ่งที่ไม่ดีหรืออัลลอฮฺนั้นทรงกำหนดมาแล้วว่ายังไงยังไงเราก็เป็นคนไม่ดีไม่ได้หมายความแบบนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังบอกให้เรารู้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีคุณลักษณะที่มนุษย์เห็นภายนอกแล้วเนี่ยเขาปฏิบัติการงานเนี่ยของชาวสวรรค์ละหมาดถือศีลอดทำอิบาดะห์อย่างเคร่งครัดคุณลักษณะนี้เนี่ยคุณลักษณะของชาวสวรรค์ชัดๆมันไม่มีอะไรอีกแล้วระหว่างเขากับสวรรค์เนี่ยเว้นไว้เพียงแค่ศอกเดียวเท่านั้นเองหมายความว่าเมื่อเวลาวาระสุดท้ายของคนคนนี้มาถึงเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยคนคนนี้แสดงออกมาซึ่งพฤติกรรมหรือว่าการกระทำที่เป็นการกระทำของชาวนรกก็เลยทำให้คนคนนี้นั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เขานั้นต้องอยู่ในขุมนรกหะดีษอีกบทนึงเนี่ยนะครับที่น่าจะอธิบายหะดีษบทนี้ได้เป็นอย่างดีคือสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าอินนะอะฮะดะกุมละยะมะลุบิอามะลิอะห์ลิญญันนะติฟีมายะบดูลินนาสวะฮุวะมินอะห์ลินนารแท้จริงคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นจะปฏิบัติการงานที่เป็นการงานของชาวสวรรค์ในสิ่งที่ปรากฏประจักษ์แก่มนุษย์หมายความว่าคนคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมหรือว่าการกระทำนั้นเสมือนกับคนที่ทำงานที่เป็นงานของชาวสวรรค์แต่สุดท้ายแล้วคนคนนี้เนี่ยเป็นชาวนรกไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาแล้วเราจะไม่ต้องพยายามในการกระทำของเราเราต้องเข้าใจนะครับว่าการกำหนดของอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประกาศจดบันทึกสิ่งต่างๆในลาวฮิลมะห์ฟูซเนี่ยพระองค์ให้ประกาศจดบันทึกอันเนื่องมาจากความรอบรู้ของพระองค์ที่มีมาแต่เดิมอัลลอฮ์ทรงรอบรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกอัลลอฮ์รู้และอัลลอฮ์ก็ได้สั่งใช้ให้ประกาศนั้นจดบันทึกสิ่งที่มันนั้นเกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์เนี่ยชังคนนี้ก็กำหนดให้คนคนนี้เป็นชาวนรกหรือว่ารักคนนี้ก็เลยกำหนดคนคนนี้ให้เป็นชาวสวรรค์ไม่ใช่แต่อัลลอฮ์เนี่ยรู้อยู่แล้วก่อนที่จะสร้างเราขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วว่าเราเนี่ยจะมีพฤติกรรมยังไงมีพฤติกรรมของชาวสวรรค์หรือมีพฤติกรรมของชาวนรกอันนี้คือหนึ่งสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราว่าแท้จริงในหมู่พวกท่านเนี่ยคนหนึ่งคนใดในพวกท่านนั้นจะทำงานที่เป็นการงานของชาวสวรรค์
แต่สุดท้ายแล้วบั้นปลายชีวิตของเขาก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยแสดงพฤติกรรมหรือว่าแสดงการกระทำออกมาที่เป็นการกระทำของชาวนรกคนคนนี้ก็จะเป็นชาวนรกตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ากุซมานกุซมานเนี่ยนะครับในหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็ระบุว่าคนคนนี้ก็เป็นหนึ่งในมุนาฟิกเป็นคนคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญมากในสนามรบเจอใครเนี่ยนะครับฟันแหลกไม่ปล่อยให้มีชีวิตออกรบกับบรรดามุสลิมออกรบกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยแสดงออกซึ่งความกล้าหาญมีความกล้าหาญในสนามรบจนกระทั่งว่าคนในยุคนั้นสมัยนั้นบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็บอกว่าคนคนนี้เนี่ยนะมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยชาวสวรรค์แน่นอนและเป็นคนที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในสนามรบแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไม่ใช่ฮุวะมินอะฮลินนารท่านนบีบอกเขาคนนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากชาวนรกซอฮาบะก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกได้พูดก็พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นน่ะมันชัดเจนว่าเขาคนนั้นมีความกล้าหาญในสมรภูมิรบราฆ่าฟันใครเนี่ยเด็ดเดียวมั่นคงไม่หลบไม่หนีแต่ทำไมท่านนบีจึงบอกว่าชายคนนี้เป็นชาวนรกสุดท้ายเนี่ยนะครับก็มีซอฮาบะท่านหนึ่งได้ติดตามดูพฤติกรรมของกุซมานเนี่ยกุซมานเนี่ยโดนฟันในสนามรบนะมีบาดแผลเกิดขึ้นจากการสู้รบสุดท้ายเนี่ยกุซมานนั้นเอาหอกเนี่ยนะครับทิ่มที่หน้าอกตัวเองพูดง่ายๆว่าฆ่าตัวตายแหละอันเนื่องมาจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายนี่คือชายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นะครับว่าเขาคนนี้แหละคือชาวนรกแต่พฤติกรรมที่แสดงออกให้คนเห็นในสมรภูมิเนี่ยเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญเช่นกับหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงคนที่จะถูกโยนลงในขุมนรกเป็นจำพวกแรกๆมีใครมั่งฮะคนที่อ่านอัลกุรอานใช่ไหมฮะคนที่เป็นนักอ่านอัลกุรอานที่เมื่อวันฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถามคนคนนั้นว่าคุณอ่านอัลกุรอานเนี่ยเพื่ออะไรอ่านทำไมเขาบอกว่าฉันอ่านอัลกุรอานเนี่ยเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราบอกไม่ใช่คุณโกหกคุณอ่านอัลกุรอานคุณแสวงหาวิชาความรู้เพื่อที่คุณนั้นจะให้คนนั้นโจทจันโจทขานว่าคุณเป็นคนเกรงเป็นคนเก่งเป็นคนเคร่งคุณออกสมรภูมิคุณไปสู้รบเพื่ออะไรชายคนนั้นบอกว่าฉันออกสมรภูมิไปสู้รบเพื่อพระองค์อัลลอฮ์บอกไม่ใช่คุณออกสมรภูมิเพื่อที่คุณนั้นต้องการที่จะให้คนชื่นชมและยกย่องว่าคุณนั้นเป็นคนเก่งคนกล้าหาญอัลลอฮ์บอกให้มาเลย์กะห์จับคนเหล่านี้โยนลงไปในขุมนรกเป็นคนจำพวกแรกๆแสดงว่าสิ่งสำคัญนั่นคือเจตนาของเราเจตนาของเรานั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญไม่ใช่สิ่งที่เรานั้นแสดงออกมาเจตนานี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงพิจารณาว่าพระองค์นั้นจะทรงตอบแทนสิ่งดีนี้ให้กับคนคนนี้หรือเปล่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อนะครับว่าว่าอินน่าอาหาดะกุมละยะมาลุบิอามาลิอัฮลินนารฮัตตามายะกูนุไบนะฮูวะไบนะฮาอิลลาซิรออุนฟะยัสบิกุอะลัยฮินกิตาบุฟะยะมาลุบิอามาลิอัฮลินจันนะติฟะยัดคูลูฮาและในหมู่พวกท่านนั้นก็จะมีคนคนนึงที่จะทำพฤติกรรมหรือว่าทำการงานที่เป็นการงานเสมือนกับเป็นการงานของชาวนรกจนกระทั่งวาระสุดท้ายของเขามาถึงเนี่ยห่างกันแค่ศอกเดียวคืบเดียวเนี่ยวาระสุดท้ายของเขาก่อนที่เขาจะสิ้นลมสิ้นชีวิตเนี่ยเขาได้ประพฤติปฏิบัติการงานของชาวสวรรค์ฟะยะดคูลูฮาเขาคนนั้นก็ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทราบไหมครับว่าใครที่เป็นคนคนหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นชาวสวรรค์และคนคนนี้เนี่ยนะครับเป็นชาวสวรรค์โดยการที่เขาไม่เคยละหมาดเลยแม้แต่รอกาเดียวไม่เคยสุญูดเลยแม้แต่ครั้งเดียว
เคยได้ยินประวัติของท่านนี้ไหมฮะเป็นชาวสวรรค์ซึ่งแตกต่างกับเมื่อสักครู่กุซมานเนี่ยคือคนที่แสดงออกซึ่งความกล้าหาญความอาจหาญความโดดเด่นในสมรภูมิแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับการงานของเขานั้นบั้นปลายและเป็นการงานของชาวนรกคือฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากตัวเองนั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวแต่มีอีกชายอีกคนหนึ่งที่เป็นซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกว่าฮุวะมินอะห์ลิลญันนะห์เขาคนนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากชาวสวรรค์แต่คนนี้ยังไม่เคยละหมาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตไม่เคยเอาศีรษะจดลงพื้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตแต่ท่านนบีบอกว่าคนนี้เป็นชาวสวรรค์ท่านคนนี้มีชื่อว่าอุไซริมนะฮะอัลอุไซริมหรือมีชื่อเต็มชื่อจริงว่าอัมร์บินซาบิตหรือฉายานามว่าอัลอุไซริมนะครับเป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวเมืองอันซอรเป็นชาวเมืองมะดีนะห์ชายคนนี้เนี่ยหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปยังเมืองมะดีนะห์ตระกูลคนในตระกูลของเขาต่างเข้ารับอิสลามทั้งหมดยกเว้นเขาคนเดียวที่ไม่เข้ารับอิสลามอัมร์บินซาบิตเนี่ยไม่เข้ารับอิสลามคนเดียวเท่านั้นเพราะในบางรายงานบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีทรัพย์สินและทรัพย์สินที่เขามีนั้นคือทรัพย์สินที่ได้มาจากดอกเบี้ยเขากลัวว่าถ้าเข้ารับอิสลามกล่าวปฏิญาณตนแล้วเนี่ยเงินเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีกับเขาคือใช้เงินนี้ไม่ได้อะคือไม่เข้ารับอิสลามทั้งที่คนในตระกูลเนี่ยเข้ารับอิสลามหมดทุกคนยกเว้นเขาคนเดียวแต่พี่น้องครับในปีที่3แห่งฮิจเราะห์ปีที่เกิดสงครามอุฮุดท่านอุซัยริมคนนี้เนี่ยนะครับกลับมาที่เมืองมะดีนะห์แล้วก็เห็นว่าคนในเมืองมะดีนะห์เนี่ยต่างไม่รู้ไปไหนกันน่ะคนมันบางตาก็ถามคนที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์เห็นแต่เด็กๆเห็นแต่ผู้หญิงก็ถามคนในเมืองมะดีนะห์คนในเมืองมะดีนะห์บอกว่าคนทั้งหมดเนี่ยเขาออกไปทำสงครามอุฮุดอุไซริมเนี่ยนะฮะท่านอุไซริมคนนี้เนี่ยด้วยกับการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฮีดายะห์ทางนำให้กับเขาได้ให้ความมั่นคงเกิดขึ้นในจิตใจของเขาเนี่ยพี่น้องครับเขาตามกองทัพของมุสลิมเนี่ยออกไปสู้รบกับพวกมุชริกินในสมรภูมิอุฮุดเขาปฏิญาณตนนะก่อนที่จะเดินทางปฏิญาณตนว่าเขานั้นยอมรับในอัลลอฮ์ว่าเป็นพระเจ้าเขาเชื่อและศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถึงสมรภูมิรบเนี่ยนะครับโดนฟันมีบาดแผลซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้เห็นท่านอัลอุซัยริมเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่านี่อัลอุซัยริมนี่เขาเป็นกาเฟรไม่ใช่หรอแล้วเขามาทำไมแล้วที่มือเขาเนี่ยที่แขนเขาเนี่ยดูว่าที่ร่างกายเขาเนี่ยมีบาดแผลด้วยจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยซอฮาบะห์ท่านนี้เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะทิ้งเขาได้ก็เข้าไปหาเขาว่าท่านเนี่ยออกมาสู้รบเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนตระกูลของท่านออกมาด้วยใช่ไหมหรือว่าเพราะท่านนั้นมีความประสงค์ที่เป็นมุสลิมท่านต้องการที่จะเป็นมุสลิมท่านเป็นมุสลิมใช่ไหมท่านต้องการอิสลามหรือท่านต้องการออกมาสู้รบเพราะว่าคนในตระกูลของท่านนั้นออกมาสู้รบท่านอัลอุไซริมเนี่ยนะครับท่านอัมร์บินซาบิดเนี่ยบอกว่าฉันมาเพราะว่าอามันตูบิลละฉันศรัทธาต่ออัลลอฮ์เรื่องนี้ถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีว่าฮุวะมินอะห์ลิญญันนะห์ท่านอุซัยริมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของคนที่อยู่ในสวรรค์นี่คือบุคคลที่ในชีวิตเขาเนี่ยนะครับไม่เคยที่จะละหมาดยังไม่เคยที่จะสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บั้นปลายชีวิตของเขาด้วยกับการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทางนำแห่งชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยปฏิญาณตนและเขารับอิสลามและเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์ท่านอบีฮุรอยเราะห์เนี่ยนะครับได้ตั้งคำถามว่าพวกท่านรู้หรือไม่ว่าใครกันที่เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์ที่ไม่เคยสุญูดเลยคำตอบก็คือเนี่ยนะอันอุซัยริมเนี่ยนะฮะหรือท่านอัมร์บินซาบิตเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์นะครับเข้ารับอิสลามในวันนั้นแล้วก็เสียชีวิตในวันนั้นนี่คือบั้นปลายชีวิตของ2คนที่มีความแตกต่างกันฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องถามตัวเราเองทบทวนตัวเราเองว่าพฤติกรรมของเราการกระทำของเราที่เราทำไปในแต่ละวันหรือว่าความดีต่างๆที่เราทำไปนั้นเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรเราทำไปเพื่อใคร
ในสิ่งที่เราทำเราหวังอะไรในสิ่งที่เราทำถ้าเราหวังผลตอบแทนที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าเราก็จะได้รับผลตอบแทนนั้นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราหวังโลกดุนยาหวังชื่อเสียงหวังเกียรติยศนั่นหมายความว่าเราก็ได้แค่เพียงชื่อเสียงและเกียรติยศแต่ผลบุญผลตอบแทนที่ดีจากอัลลอฮ์นั้นเราจะไม่ได้รับอะไรเลยนี่เป็นหะดีษบทที่4เนี่ยนะครับซึ่งเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและท่านอิหม่ามมุสลิมที่เราพูดถึงและสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างสิ่งแรกนะครับที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้หะดีษบทนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงสถานะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่ในใจของบรรดาซอฮาบะห์เราจะเห็นว่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ให้เกียรติท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างยิ่งนะครับด้วยในหะดีษบทนี้ที่ท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเนี่ยได้บอกว่าท่านนบีคืออัสซอดิกใช่มั้ยฮะคือบุคคลที่มีความสัตย์จริงวันมัสดูกและสิ่งที่ท่านนบีได้รับนั้นคือสิ่งที่มีความสัตย์จริงเป็นสิ่งที่สัตย์จริงนะครับประการที่สองนะครับที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้นั่นก็คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นทรงมีต่อพวกเราโดยการที่พระองค์ได้ปกป้องปกปักรักษาพวกเราตั้งแต่ในขณะที่เรานั้นอยู่ในครรภ์ของมารดาเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่พระองค์นั้นจะทรงสร้างสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นมาซึ่งเป็นการวางกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติอย่างละเอียดอ่อนที่สุดและไม่มีมนุษย์คนไหนนั้นที่สามารถที่จะทำแบบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทำไว้ได้จากน้ำอสุจินะครับมาเป็นก้อนเลือดจากก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อและหลังจากนั้นก็มีวิญญาณเราลองนึกถึงตัวเราเนี่ยนะครับวันนี้เราอายุเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงเมตตาต่อพวกเรานะครับประการต่อมาเนี่ยนะครับหะดีษบทนี้เป็นหนึ่งในหะดีษที่เยียวยารักษาโรคตะกับบทโรคแห่งความโอหังของเราได้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อเราเรียนรู้หะดีษบทนี้เนี่ยนะครับเรารู้ว่าจุดเริ่มต้นของเราจุดกำเนิดของเราเนี่ยในวันที่เราปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยนะครับเราก็คืออสุจิหยดเดียวอสุจิหยดเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางขั้นตอนเอาไว้จวบจนกระทั่งเราคลอดออกมาและเราก็ใช้ชีวิตอยู่จนถึงอายุ20 30 40จนกระทั่งเราตายเรามาจากอสุจิเพียงแค่หยดเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นเมื่อเราเรียนรู้หะดีษบทนี้เนี่ยรู้ถึงที่มาของเราเนี่ยความโอหังของเรานั้นมันจะลดน้อยลงนะฮะเราไม่กล้าที่จะแสดงความโอหังว่าฉันเนี่ยแน่ที่สุดแล้วว่าฉันเนี่ยเจ๋งที่สุดแล้วเพราะเราไปดูต้นกำเนิดของเราจุดเริ่มต้นของเราเราก็มาจากอสุจิเพียงแค่หยดเดียวประการต่อมานะครับหะดีษบทนี้ส่งเสริมให้เรานั้นขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเมตตาในเนียมะในความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่พระองค์นั้นได้ทรงมีต่อเราแน่นอนนะครับว่าเนียมะที่อัลลอฮ์ให้กับเรานั้นเป็นความเมตตาเป็นความโปรดปรานที่เรานั้นไม่สามารถที่จะคำนวณในความเมตตาความโปรดปรานเหล่านั้นได้พิจารณาสิ่งนอกกายก่อนนะครับอาหารเครื่องดื่มนี่คือสิ่งนอกกายที่เราก็เห็นแล้วว่ามันก็มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเราและถ้าเราพิจารณาสิ่งที่อยู่ในกายเราล่ะสิ่งที่อยู่ในตัวเราล่ะนั่นจะยิ่งเพิ่มอีหม่านให้กับเราได้อย่างมากนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราตาที่มองเห็นหูที่ได้ยินจมูกที่ได้กลิ่นปากที่สามารถพูดได้ลิ้มรสได้ชิมสิ่งต่างๆได้ทานอะไรต่างๆได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นความเมตตาเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้กับเราทั้งสิ้นฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งที่สมควรที่เราจะต้องทำนั่นก็คือการที่เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมานะครับหะดีษบทนี้ทำให้เรานั้นยอมจำนนต่อสิ่งที่เร้นลับหรือว่าต่อเรื่องที่เร้นลับเช่นเรื่องวิญญาณยอมจำนน
เรายอมรับยอมจำนนว่าวิญญาณนั้นมีจริงและเราก็ยอมรับยอมจำนนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบัญชาใช้ให้มาลาอิกะห์ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ในการนำเอาวิญญาณมาใส่ในร่างของเด็กมีจริงเรายอมรับประการต่อมานะครับสิ่งที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้นั่นก็คือส่งเสริมให้เรานั้นได้ทำดีต่อบิดามารดาโดยเฉพาะแม่เราจะเห็นว่าขั้นตอนของการสร้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางขั้นตอนเอาไว้นั้นเกิดขึ้นกับมารดาทั้งสิ้นนะครับเกิดขึ้นกับมารดาทั้งสิ้น3ระยะ1ที่เป็นน้ำอสุจิ2ก้อนเลือด3ก้อนเนื้อจนกระทั่งวิญญาณเข้าสู่ร่างของเราคือเป็นช่วงระยะเวลาที่เกิดขึ้นกับมารดาทั้งสิ้นแล้วก็แบกรับภาระนี้มาตั้งแต่วันแรกที่เราปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ของมารดาจวบจนอายุครรภ์9เดือนแบกมาอยู่อย่างนั้นน่ะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้รับคือการที่เราจะต้องรำลึกนึกถึงบุญคุณของบิดามารดาโดยเฉพาะมารดาของเราหรือว่าคุณแม่ของเรานะครับประการต่อมานะครับหะดีษบทนี้ทำให้เรานั้น ได้รู้ว่าเราควรที่จะต้องพิจารณาตัวของเราเองพิจารณาในตัวของเราเองว่าเมื่อวันหนึ่งเราจะกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราพึงที่จะต้องปฏิบัติสิ่งใดบ้างเพราะถ้าเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงแล้วอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับเราไม่สามารถร้องขอจากอัลลอฮฺให้ประวิงเวลาให้อายุของเรายืดยาวไปเราไม่สามารถที่จะวิงวอนขอต่อสิ่งเหล่านี้ได้แต่ในขณะที่เรานั้นยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องถามตัวเราเองพิจารณาตัวเราเองว่าเราใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นเราทำอะไรบ้างอย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ไม่ได้ทรงพิจารณามนุษย์จากทรัพย์สินหรือว่าจากรูปร่างของมนุษย์แต่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพิจารณาและตอบแทนความดีให้กับคนคนหนึ่งนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพิจารณาจากการกระทำการงานต่างๆของเขาและพิจารณาจากจิตใจของเขาว่าเขานั้นทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปเพื่ออะไรฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเราถามตัวเราเองว่าเรานั้นได้มีประโยชน์หรือได้ทำประโยชน์อะไรบ้างให้กับตัวเราเองและเราได้ทำประโยชน์อะไรบ้างให้กับเพื่อนมนุษย์เพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามนุษย์ที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดนั้นคือคนที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์หรือคนที่ทำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เราก็ควรที่จะต้องเป็นบุคคลที่ดีที่สุดนั่นคือการที่เราจะต้องทำประโยชน์ใดๆก็ตามให้กับเพื่อนมนุษย์ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรานั้นได้ทำนะครับนี่ก็เป็นหะดีษบทที่4นะครับที่เราได้เรียนรู้กันแล้วก็เป็นการจบหะดีษบทนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับในครั้งต่อไปเราก็จะเข้าสู่ในหะดีษบทที่5นะครับน่าจะเป็นช่วงหลังรอมฎอนนะครับหลังรอมฎอนอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์